ูสวัสดีค่ะดิฉันมหาเดวีพยากรณ์ในรอบสัปดาห์นี้เราได้มาเจอกันอีกครั้งที่จะมีเกณฑ์การทำนายทายทักในรอบสัปดาห์นี้ของวันทั้ง7วันนะคะทุกวันคือการดำเนินชีวิตที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเราไม่ได้อยู่ที่เดิมก็เหมือนดวงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปพร้อมกับกาลเวลาเราจะมาเริ่มต้นทำนายกับ7วันในรอบสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้ถ้วยคิงคัพถ้วยคิงคัพในรอบสัปดาห์นี้วันอาทิตย์จะได้พบปะสังสรรค์กับคนต่างชาติต่างศาสนาก็คือหมายถึงเกณฑ์การงานอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเกณฑ์การเงินจะประสบความสำเร็จในการเจรจาค้าขายหรือคนที่ทำงานประจำจะประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยต้องพยายามแต่ถึงความสำเร็จค่ะเกี่ยวกับความรักความรักจะได้พบเจอคนที่ยังไม่มีคู่คนโสดอาจพบคนถูกใจคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขกับคนรักการเดินทางใกล้ๆเดินทางไม่ได้หยุดสุขภาพจึงมีเกณฑ์ความอ่อนเพลียพักผ่อนทุกอย่างของคนวันอาทิตย์จะประสบความสำเร็จในรอบสัปดาห์นี้ค่ะต่อที่วันจันทร์วันจันทร์ได้ถ้วย10ถ้วยนั่นคือความสุขการพบปะพร้อมครอบครัวเกณฑ์การงานอาจจะเหนื่อยยุ่งเหยิงกับการแก้ไขปัญหาของคนวันจันทร์เกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่การหมุนเวียนได้คล่องตัวความรักจะมีเกณฑ์ง้องแง้งหรือมีการผิดใจไม่เข้าใจกันกับคนที่รักเรามาต่อกันที่วันอังคารในรอบสัปดาห์นี้ของคนวันอังคารจะมีความทุกข์เศร้าเจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาแต่เผอิญในรอบสัปดาห์นี้อาจจะไปนึกคิดถึงวันเก่าๆสิ่งเก่าๆและรอบสัปดาห์นี้ของคนวันอังคารจะได้เสียเงินก้อนใหญ่หรือเกณฑ์การจ่ายเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นค่ะต่อไปของคนวันพุธคนวันพุธจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงานได้หนึ่งไม้เท้าไม้เท้าความหมายคือการงานช่วงนี้คนวันพุธจะไปเกี่ยวข้องหรือมุ่งมั่นกับการงานมากซะหน่อยแต่ถามว่าเป็นเช่นไรคนวันพุธจะประสบความสำเร็จกับการงานการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นปกติของการเงินความรักให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทกับคู่รักค่ะคนวันพฤหัสบดีช่วงนี้จะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆความรักเก่าๆปัญหาเก่าๆจะรุมเร้าเข้ามาขอให้วันพฤหัสบดีค่อนข้างใช้ความคิดช้าๆการตัดสินใจค่อนข้างที่จะต้องเซฟตัวเองสักหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องเศร้าเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาทำให้คนวันพฤหัสบดีจะมีปัญหามากหน่อยในรอบสัปดาห์นี้ค่ะไปวัดทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วคนวันพฤหัสบดีจะดีขึ้นค่ะวันศุกร์เน้นเลยวันศุกร์ให้ระมัดระวังกับการทะเลาะวิวาทไม่ว่ากับผู้ใหญ่คนรอบข้างเด็กทุกอย่างที่อยู่รอบข้างสิ่งที่โดดเด่นสำหรับคนวันศุกร์คือช่วงนี้ระมัดระวังคำพูดการพูดให้ระมัดระวังสักนิดเกี่ยวกับคนวันพฤหัสบดีเกณฑ์การงานไปปกติถ้าคุณสามารถระงับอารมณ์ร้อนๆของคุณได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้สวยค่ะวันสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์จะค่อนข้างเจอกับทางเลือกที่คุณจะต้องได้เลือกคือไพ่สองดาบคือทางเลือกที่คุณต้องเลือกไปไม่ไปซื้อไม่ซื้อหรือในบางสิ่งกับทาง2เส้นทางที่คุณต้องเลือกคุณจงมั่นใจในการตัดสินใจของคุณคุณจะเลือกทางไหนเอาหัวใจของคุณตัดสินใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะขอให้คุณตัดสินด้วยหัวใจของคุณค่ะเราครบทั้ง7วันมหาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนายในรอบสัปดาห์นี้จะนำพาให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จบางครั้งคนเราย่อมมีทางเลือกย่อม
มีสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณแล้วคุณเดินอย่างถูกวิธีนั่นคือความศรัทธาไปสู่ความสำเร็จติดต่อได้กับมหาเดวีพยากรณ์ที่ Facebook มหาเดวีพยากรณ์และเว็บไซต์ของเราคือ www.mahadeviphayakorn.com ค่ะขอบคุณค่ะ